อิชิอิกำชับช้างศึกเน้นเกมรับแต่ถ้ามีช่องก็พร้อมบวกอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกำชับทีมชาติไทยเน้นเกมรับแต่หากมีโอกาสก็อยากจะทำประตูให้ได้เล่นตามวิธีการเพื่อมีแต้มจากเกาหลีใต้เมื่อวันที่20มีนาคม2567เวลา 15:30 นที่ห้องแถลงข่าวโซเวิลด์คัพสเตเดียมสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม C แมตช์เดย์ที่3ระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้กับทีมชาติไทยการแถลงข่าวครั้งนี้ของทีมชาติไทยนำโดยมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนและสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเกาหลีใต้เป็นทีมระดับท็อปของเอเชียมีนักเตะสุดยอดมากมายแน่นอนว่าเกมนี้กับเกาหลีใต้ก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบของเราเช่นกันย้อนกลับไปตั้งแต่ได้เข้าคุมทีมชาติไทยนัดแรกเมื่อวันที่1มกราคม67เราพบกับทีมชาติญี่ปุ่นรวมถึงในศึกเอเชียนคัพที่ผ่านมาทุกนัดมีความท้าทายอยู่ตลอดหลังจากจบเอเชียนคัพทุกคนแยกย้ายไปทำหน้าที่ในระดับสโมสรของตัวเองและกลับมารวมตัวกันซึ่งมีเวลาซ้อมไม่มากนักอย่างไรก็ตามเราใช้ผู้เล่นส่วนใหญ่จากชุดเอเชียนคัพสิ่งที่เน้นย้ำกับทุกคนก็คือสมาธิในการเล่นตามวิธีการของทีมเราเท่านั้นสิ่งที่เป็นกังวลสำหรับเกมนี้น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเพราะที่ไทยค่อนข้างร้อนแต่ที่เกาหลีใต้อากาศหนาวมากแต่เมื่อดูจากการฝึกซ้อมแล้วนักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นที่ดีและพร้อมสำหรับการลงเล่นในเกมนี้แล้วแน่นอนว่าการเจอกับเกาหลีใต้เป็นเกมยากเราคงจะต้องเน้นที่การตั้งรับมากกว่าแต่ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะทำประตูให้ได้เราอยากจะมีแต้มในการเจอกับเกาหลีใต้แต่สุดท้ายก็ต้องเน้นที่เกมรับผิดพลาดให้น้อยที่สุดอยู่แล้วจากในเอเชียนคัพที่ผ่านมาเราได้มีการวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของทีมเกาหลีใต้ซึ่งมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนถึงจะมีการเปลี่ยนโค้ชแต่คิดว่าคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักอย่างไรก็ตามคงต้องเน้นที่ตัวเองทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโปรแกรมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม C นัดที่3พบกับเกาหลีใต้ที่โซเวิลด์คัพสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคม2567เวลา 18:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง32 YouTube ช้างศึก Official และ Facebook ช้างศึก Official จบแล้วนายกรัฐมนตรีเรียกบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเคลียร์ใจยุติปมขัดแย้งส่วนคดียึดตามหลักฐานนายกรัฐมนตรีเรียกบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเคลียร์ใจขอให้จบปมขัดแย้งเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนส่วนคดีว่าไปตามหลักฐานก่อนแถลงข่าวร่วมกันเมื่อเวลา 11:00 นวันที่20มีนาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้เรียกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นเวลา 11:30 นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ลงจากตึกมาพร้อมกันหลังใช้เวลาหารือ20นาทีโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อแลนด์โรเวอร์ทะเบียนฮอนกฮูก5581กลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าจะกลับไปแถลงข่าวร่วมกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้พบนายกรัฐมนตรีพร้อมกับผู้บัญชาการตำรวจจากการพูดคุยกันไม่มีอะไรแล้วจบแล้วเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนเคลียร์ใช่หรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าขอให้ไปฟังรายละเอียดที่ตำรวจ
ในส่วนของคดีก็ว่าไปแต่ต้องกลับไปทำงานให้กับประชาชนส่วนการพักราชการเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในส่วนคดีใครมีคดีก็ว่ากันไปแต่วันนี้ความขัดแย้งต้องจบและกลับไปทำงานให้ประชาชนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้ฝากอะไรหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้ทำงานให้ประชาชนให้หน่วยมีความสามัคคีพร้อมย้ำว่าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเมื่อถามว่าสบายใจขึ้นแล้วหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่มีเรื่องอื่นเลยเน้นเรื่องการทำงานและจากนี้ความขัดแย้งต้องเป็นศูนย์คดีใดที่เกี่ยวข้องกับปปช.ก็รับไปส่วนที่มีการแฉอักษรย่อชื่อนั้นตนขอไม่พูดแล้วเป็นเรื่องเก่าใครมีคดีก็ไปสู้เอาแต่ความขัดแย้งทั้งหมดต้องจบเมื่อถามว่ารับประกันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแล้วตนและผู้บัญชาการตำรวจต้องไปช่วยกันทำเดินหน้าไม่มีความขัดแย้งต้องจบส่วนตัวทำหน้าที่ตามปกติอยู่แล้วและการพูดคุยไม่ต้องจับมือกันวันนี้ไม่มีอะไรแล้วคุยกันหมดแล้วก่อนหน้านี้ก็คุยกันแล้วจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติทันทีประธานวิปป้องนายกรัฐมนตรีไม่มาชี้หน้าที่กมธ.ชี้แจงเล็งเปิดสภาวิสามัญถกงบ68มิถุนายนนี้วิสุทธ์มั่นใจถกงบปี67ผ่านฉลุยไร้ปัญหาเชือกมธ.พร้อมชี้แจงพอรู้ทางจะอภิปรายมุมไหนเผยเตรียมเปิดวิสามัญเดือนมิถุนายนถกงบปี68เมื่อวันที่20มีนาคม2567ที่รัฐสภานายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ในวาระ 2-3 ว่าเชื่อมั่นว่าไม่น่าจะมีปัญหาการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านและรัฐบาลทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงานเชื่อว่าการพิจารณา3วันไม่น่ามีปัญหาเมื่อถามถึงข้อวิจารณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่มาฟังการอภิปรายนายวิสุทธ์กล่าวว่าวิจารณ์กันไปแต่ทราบว่ารัฐมนตรีบางคนมาถึงสภาและพร้อมชี้แจงแล้วโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่เป็นกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณางบก็ต้องเข้ามาแต่บางท่านอาจเพิ่งกลับจากประชุมคณะรัฐมนตรีที่จอพะเยาเชื่อว่ารัฐมนตรีจะมาแทบทุกคนข้อมูลพร้อมที่สุดไม่น่ามีปัญหาและตามข้อเท็จจริงแล้วกมธ.ต้องเป็นผู้ชี้แจงต่อข้อถามว่าได้เก่งข้อสอบการอภิปรายงบประมาณไว้อย่างไรนายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลแต่คนที่เป็นกมธ.ต้องเตรียมความพร้อมไว้ตลอดมีทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลและพอจะรู้ทางว่าจะมามุมไหนไม้ไหนเมื่อวานวันที่19มีนาคมประชุมที่พรรคเพื่อไทยก็เตรียมข้อมูลเต็มที่จึงมั่นใจว่างบปี67จะผ่านฉลุยเพราะทุกฝ่ายอยากให้งบประมาณได้ออกมาใช้เพราะรอมานานแล้วและทุกคนทราบดีว่าเป็นงบที่จัดทำโดยรัฐบาลชุดก่อนจึงทำให้ตัดได้แค่กว่า 9,000 ล้านบาทซึ่งจะนำเข้าไปอยู่ในงบกลางของสำนักนายกรัฐมนตรีจึงไม่กังวลอะไรแต่การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี2568อาจจะต้องเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเดือนมิถุนายนเพื่อพิจารณาซึ่งรัฐบาลเตรียมการไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลตั้งไว้ทั้งนี้ตนก็ไม่เข้าใจกรณีวิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่มีผลงานทั้งที่จริงๆแล้วงบประมาณปี67ยังอยู่ที่สภาดังนั้นเมื่องบผ่านวาระ3ก็จะประกาศใช้ในต้นเดือนเมษายน
ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่รองบป.รมาณอยู่นายวิสุทธ์กล่าวถึงกมท.ตัดงบประมาณในส่วนของเรือฟริเกตของกองทัพเรือว่าที่ประชุมคงมีการอภิปรายกันตนมองเป็นความสวยงามตามระบอบประชาธิปไตยเชื่อว่าประชาชนที่ติดตามจะได้ข้อมูลต่างๆก็ขอให้ติดตามการประชุมด้วย